แล้วนะครับเมื่อไทยเป็นเจ้าของรางวัลนี้และเจ้าของรางวัลประเภทวัตถุระเบิดสาขา LGBTQ+ ยอดนิยมได้แก่ลาลาขอแสดงความยินดีกับคุณบ๊ายบายเลยครับคนได้โหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับบัตรโหวตสาขา LGBTQ+ ยอดนิยมบ๊ายบายครับเชิญข่าวเล็กน้อยกับรางวัลนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายวิโรครับขอบคุณคนชั้นลึกอวอร์ดครั้งที่20ด้วยปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วสำหรับรางวัล LGBTQ+ นี้มารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกๆคะแนนโหวตที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ได้รางวัลนี้มารางวัลนี้เป็นรางวัลที่บ่งบอกความเป็นตัวปลายมากที่สุดคือความรักมันเกิดได้ทุกรูปแบบความรักในแบบของปายก็เช่นกันมันเป็นสิ่งที่สวยงามและมันทำให้เรามีแรงที่จะสู้ไปในอนาคตข้างหน้ามีสิ่งหนึ่งที่ปายอยากจะฝากไปถึงคนทั้งบ้านคือแม่ของปายแม่ครับหนูอาจจะไม่มีครอบครัวแบบที่แม่เคยหวังไว้อาจจะไม่ได้มีสิ่งที่มาการันตีว่าชีวิตข้างหน้าหนูจะมีคนดูแลหนูได้หรือเปล่าแต่แม่เชื่อนะครับว่าถ้าหนูมีความรักในอนาคตคนที่ยืนอยู่ข้างหนูจะต้องดูแลหนูได้ดีเหมือนที่แม่ดูแลหนูมาตลอดแน่ๆขอบคุณทุกๆคนสำหรับรางวัล LGBTQ+ นี้ครับขอบคุณครับยินดีด้วย